สวัสดีค่ะวันนี้แม่หญิงมีเมนูอาหารมานำเสนอนะคะแกงมันฝรั่งกับดอกกระหล่ำค่ะอาลูโกบีกับซับจีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะเครื่องปรุงมีดอกกระหล่ำล้างแล้วหั่นเรียบร้อยนะคะมันฝรั่งต้มค่ะหอมแขกขิงกระเทียมมะเขือเทศและพริกเขียวยี่หร่าขมิ้นลูกผักชีป่นพริกแดงและกะหรี่มาซาลาน้ำมันมัสตาร์ดและเกลือนะคะตั้งกระทะเลยค่ะพอกระทะร้อนใส่น้ำมันมัสตาร์ดลงไปช่วงนี้จะรอให้น้ำมันร้อนนะคะกระทะแบบนี้ไม่มีหูจับค่ะต้องใช้ผ้าจับเราจะกลิ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะใส่น้อยมากถ้าสำหรับทอดใส่ดอกกระหล่ำลงไปทอดก่อนนะคะเราจะทอดจนกว่าดอกกระหล่ำจะมีสีน้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะเริ่มสีเหลืองแล้วนะคะค่อยๆทอดไปใจเย็นๆค่ะอาหารอินเดียนี่ถ้าใจร้อนมันจะไม่สุกเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกพักไว้ก่อนยังมีน้ำมันเหลืออีกนิดหน่อยเราจะมาฟรายพริกเมจิราเมจิรานะคะใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อความหอมแล้วก็ใส่กระเทียมกับขิงแล้วก็หัวหอมหั่นลงไปค่ะถึงช่วงนี้จะต้องผัดจนมันนิ่มนะคะต้องคนตลอดเวลานิดนึงไม่งั้นจะไหม้มันชิ้นเล็กเนาะนิ่มได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่มันฝรั่งต้มลงไปค่ะมันฝรั่งต้มแล้วนี่เราไม่ต้องคนมากเดี๋ยวมันเละใส่มะเขือเทศนะคะ
ีนี้เราก็จะมาใส่เกลือแม่หญิงทำอาหารทุกครั้งจะใช้มือนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำเนี่ยล้างมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่มาซาลาทั้งหมดลงไปค่ะไม่ใช่ใส่หมดกระปุกนะคะใส่แค่อย่างละ2ช้อนเล็กๆเนี่ยพอแล้วใส่มาซาลาหลายอย่างเราไม่ต้องใส่เยอะพอใส่มาซาลาทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็คนค่ะให้มาซาลามันเข้ากันกับมันฝรั่งแล้วก็ใส่ดอกกระหล่ำที่ทอดไว้ลงไปนะคะคนให้เครื่องเทศมันคลุกทั่วกันเลยช่วงที่ทอดที่ผัดมาซาลาเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่ามาซาลาที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นมาซาลาดิบเราจะต้องผัดกับน้ำมันกับผักให้ความหอมมันออกความหอมของเครื่องเทศนะคะพอมันสุกแล้วมันจะมีความหอมเราต้องผัดให้มันได้ที่เลยพอเครื่องเทศกับมันฝรั่งกับดอกกระหล่ำเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าค่ะเอาแค่ไม่ต้องท่วมมากค่ะแค่พอท่วมถ้าเราใส่น้ำท่วมมากไปเนี่ยกว่าน้ำจะงวดผักมันจะเละหมดเลยค่ะจะไม่น่ากินมันฝรั่งจะไม่เป็นชิ้นเลยมันฝรั่งจะเละไปเลยปิดฝานะคะจะได้สุกเร็วๆไฟอ่อนค่ะตอนผัดไฟกลางแต่ตอนปิดฝาต้องใช้ไฟอ่อนมาแอบดูกันนะคะว่าผักสุกยังกำลังเดือดเลยแล้วก็เอาตะหลิวอะกดตัดมันฝรั่งดูว่ามันสุกแล้วหรือยังยังไม่สุกนะคะต้มต่อไปค่ะคิดว่าพอน้ำมันงวดมากแล้วก็น่าจะสุกพอดี